โกลเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดเติมได้เติมดีเติมไม่อั้นเติมได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าคุณจะนั่งนอนยืนเดินคุณก็สามารถเติมได้มีตั้งแต่หลัก10จนถึงหลักพันบอกเลยสายเติมเกมต้องห้ามพลาดหากใครสนใจแอดไลน์ไปเลยแอดโกลเด้นเติมเกมอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยล่ะเดี๋ยวหาไม่เจอและกดติดตามเพจเพื่อรู้กิจกรรมและโปรโมชั่นสุดพิเศษก่อนใครและก็ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายหากใครที่สนใจผมได้ทำการทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะสวัสดีครับผมฝันดีแล้ววันนี้เราก็ไปอยู่กับรายการตบเม็ดส้มจะล้มได้ไหมเฮ้ยอันนี้มันของพี่กิตนี่ว่ะเอาใหม่สวัสดีครับผมฝันดีแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาหนึ่งกับแรดเม็ดส้มหรือว่าแรดแข็งที่สุดในเซิร์ฟและคนนั้นก็คือนิวเยียร์นั่นเองเอาโอเคครับทางนิวเยียร์ฝั่งนั้นเนี่ยเขาบอกว่าห้ามออกกันเวทผมก็ว่าดีนะครับห้ามออกกันเวทจะได้วัดสกิลเพย์กันไปเลยแต่ผมบอกเขาว่า5ตัวจบพอนะครับโอ้โหเขียนคำว่าตัวผิดอีกแต่ก็ไม่เป็นไรให้เขาเข้าใจก็พอละทุกคนว่าผมจะเอาสกินไหนไปดีจะเอาสกินแรดหุ่นยนต์หรือว่าจะเอาสกินแรดมวยไทยไปดีไหนๆก็มีโอกาสมา1-1กับแรดเม็ดส้มทั้งทียังไงผมก็ต้องจัดสกินมวยไทยไปอยู่แล้วนี่เป็นไงถ้าเปิดตัวโคตรเท่สับศอกไป1ทีง้างนานเหลือเกินเอาจริงๆผมก็เคย1-1กับแรดเม็ดส้มมาแล้วนะครับชื่อว่าราชามวยไทยน่าจะเป็นคลิปที่แล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดไปหาดูได้เน้อนี่เป็นไงโรตันทั้งคู่ด้วยสกินมวยไทยเหมือนกันอีกแต่ถ้าเป็นฟอร์เรนเนี่ยบอกเลยหาดอกไม่เจอแน่สกินเหมือนกันแบบนี้มาชิ้นแรกที่เราจะออกก็คือรองเท้านะครับผมแล้วก็สกิลที่เราจะอัพนำก็คือสกิล2นั่นเองเดี๋ยวผมขอพิมพ์ถามเขาก่อนแล้วกันว่าออกแข่งได้ไหมเขาบอกว่าห้ามออกกันเวทก็น่าจะออกแข่งได้อยู่มั้งอ๋อนี่ไงเขาบอกว่าได้หมดเลยโอเคออกของกันตายได้จะได้มันๆหน่อยA few moments later โอเคตอนนี้ก็ผ่านไป4นาทีแล้วนะครับยังไม่ได้คิวสักตัวผมว่าจังหวะนี้ผมต้องเปิดแล้วอะเอาไปแข้งซ้ายตามด้วยอัมคัตและยัดด้วยอันตินี่ไงโอ้โหเขาเก็บเลือดได้ว่ะแต่ผมยังมีพาร์ท4เรียบร้อยครับผมเฟิร์สบัตในที่สุดก็1-0สักทีบอกเลยถ้าผมชนะนิวเยียร์ได้นะผมจะเก็บเม็ดส้มผมว่าต้องค่อยๆเล่นนะครับผมรีบไม่ได้นะถ้าบางจังหวะเรารีบเกินไปหรือว่าเข้าไปแบบมั่วๆเนี่ยเราอาจจะโดนสวนตายเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะค่อยๆเล่นนะครับแล้วก็เล่นแบบใจเย็นดีกว่าโอเคจังหวะนี้ผมได้เลือดนะนี่ไงโดนเต็มๆเนี่ยมันไม่ได้มุมอ่ะถ้ามันได้มุมผมจะอันติฟิกเกอร์เข้าไปเลยเฮ้ยหมัดเมื่อกี้นี้โดนนะโอ้โหโดนส่วนมาทีนี่จุกเลยผมคิดว่าเขาน่าจะอยู่ในพุ่มนะโอ้โหต่อยโดนคีบอีกไม่อยู่แฮะถ้าอยู่นี่โดนแล้วนะฮันแน่ระบบแบบดิจิตอลชิ้นต่อไปเนี่ยผมขอออกเป็นไอเทมดูดเลือดดีกว่าจะได้ไม่ต้องกลับบ้านบ่อยๆผมขอเก็บเลือดก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวผมไม่ทันได้เก็บมาตอนนี้คีบหมดละนี่ไงแลกกันไปโดนอีกจอกผมก็โดนอุ้ยกดฟิกเกอร์ไม่ติดชิบหายแล้วโอ้โหโดนจนได้ถ้าผมกดฟิกเกอร์ติดนะเมื่อกี้นี้กดสกิลผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆ 2,000 years later สู้ด้วยฝีมือไม่ได้ก็ต้องใช้เหลี่ยมกันหน่อยละกันเฮ้ยเขาต่อยเช็คว่ะแต่ไม่โดนเดี๋ยวรอจังหวะก่อนไม่ไหวแล้วผมเอาเลยละกันยัดเข้าป้อมก่อนเลยโอ้โหผมพลาดตอนเก็บเลือดตลอดเลยอ่ะไม่ได้แล้วช็อตต่อไปผมต้องเก็บเลือดก่อนถ้าเมื่อกี้นี้เขาไม่ได้เลือดนะผมว่าผมคิวเขาได้ตอนนี้เนี่ยผมโดนนำไป1ตัวผมต้องหาจังหวะเอาคืนและตีเสมอให้ได้เฮ้ยเขาใส่มาอย่างนี้เรียบร้อยครับเป็นยังไงแหละโดนสวนเอาละครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่2-2แล้วเอาว่ะเริ่มสู่สีขึ้นมาแล้วตีป้อมแตกมาจังหวะนี้ผมจะคุกวงในอุ้ยสกิล2ว้าวโอ้โหโดนเต็มๆกดฮิวก่อนฮะเฮ้ยแล้วเขาฟิกมาแบบนี้สวนไปดิครับรออะไรอ่ะแต่เขามีฮิวอ่ะนี่เป็นไงไม่ยอมถอยซะด้วยเฮ้ยผมได้แข็งละโอ้โหตอนแรกนึกว่าจะพุ่งมาแม่งเอ้ยเสียแข็งเลยมาอติพร้อมฟิกเกอร์พร้อม
อ้าวผมฟิกเกอร์ไม่ถึงเฮ้ยเขาไม่ออกแข็งด้วยนะเขาออกสมุดเขียวแทนเฮ้ยทำไมแม่นจังอะผมว่าเขาจะอันติฟิกเกอร์มาว่ะโอ้โหแล้วเขารอแบบนี้เรียบร้อยดิครับมาถ้าเขาคิวผมได้อีกหนึ่งตัวเนี่ยคือผมแพ้เลยนะว้าวอีกแล้วอันนี้ก็ไม่โดนไม่ไหวแล้วกดอติยัดเลยแล้วกันอุ๊ยโอ้โหนิดเดียวเรียบร้อยครับแพ้แต่ก็ถือว่าการ1-1กับแรดเมสส้มในครั้งนี้ก็ถือว่าไม่แย่เรายังคิวได้อยู่โดนไป2-5ครับสกอร์เป็นเอกฉันท์นะฮะและนี่ก็คือโปรไฟล์ของแรดเมสส้มนะครับ New Year บอกเลยว่าคนนี้ตึงจริงก็ยังไงเนี่ยก็ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้จนจบนะครับและก่อนที่เราจะจากกันไปเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและคลิปหน้าเนี่ยอยากให้ผม1-1กับเมสส้มตัวอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ